ทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจ SCBEIC โดยธนาคารไทยพาณิชย์นะครับได้เปิดเผยว่าภาคการท่องเที่ยวภาคการส่งออก2อุตสาหกรรมนี้ครับยังถือว่าเป็นเครื่องยนต์กลไกหลักในการพยุงเศรษฐกิจไทยไว้ในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีในขณะที่โครงการเงินดิจิทัล 10,000 บาทนั้นเป็นอย่างไรครับทาง SCBEIC มองว่าช่วยประคองไว้ได้แต่ว่าผลการกระตุ้นนั้นเอฟเฟกต์ถือว่าอยู่ในวงจำกัดไม่ได้ดีขนาดนั้นและพบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์เงินหมื่นบางส่วนพูดง่ายๆก็คือกลุ่มเปราะบางเนี่ยนะครับไม่ได้นำเงินไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจแต่ส่วนมากนั้นถ้าหากว่าไม่ออมได้รับมาแล้วก็นำไปใช้หนี้จนหมดครับทางศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและธุรกิจ SCBEIC ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัดมหาชนได้ระบุว่าเศรษฐกิจโลกนั้นมีแนวโน้มเติบโตแบบ softlanding ในช่วงเวลาที่เหลือของปีครับภาคการผลิตนั้นหดตัวได้ชัดเจนโดยเฉพาะในประเทศที่พัฒนาแล้วนะครับในขณะที่ภาคบริการนั้นยังสามารถขยายตัวได้ดีแม้ว่าจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงสำหรับ SCBEIC นะครับได้ประเมินว่าเศรษฐกิจโลกในปีหน้าถือว่าขยายตัวเร่งขึ้นได้โดยจะมีอัตราเงินเฟ้ออัตราดอกเบี้ยนโยบายซึ่งค่อยๆลดลงเป็นปัจจัยสนับสนุนแต่ต้องจับตาความเสี่ยงหลากหลายปัจจัยครับปัจจัยแรกยกตัวอย่างก็คือสงครามอิสราเอลฮามาสโดยเฉพาะบทบาทของอิหร่านและสงครามซึ่งขยายวงกว้างเข้าไปในเลบานอนปัจจัยที่2สำคัญมากครับนั่นก็คือการเลือกตั้งใหญ่ในสหรัฐซึ่งกำลังจะเกิดขึ้นมีผลกระทบโดยตรงต่อนโยบายเศรษฐกิจของสหรัฐโดยเฉพาะมาตรการปกป้องอุตสาหกรรมในประเทศซึ่งกระทบต่อเศรษฐกิจและการค้าโลกปัจจัยที่3ก็คือการเลือกตั้งในญี่ปุ่นปีนี้ถือว่าเป็นปีแห่งการเลือกตั้งและอาจจะนำไปสู่การยกระดับกำลังทหารของญี่ปุ่นรวมถึงความมั่นคงในภูมิภาคอาจจะสั่นคลอนสำหรับเศรษฐกิจไทยในช่วงไตรมาสสุดท้ายนะครับได้รับแรงหนุนจากภาคการท่องเที่ยวการส่งออกนักท่องเที่ยวต่างชาติเรามีแนวโน้มเพิ่มขึ้นในไตรมาสสุดท้ายครับจากกลุ่มตลาดประเทศระยะไกลรวมถึงการท่องเที่ยวในประเทศก็น่าจะได้ปัจจัยบวกจากมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวของภาครัฐโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือเมืองน่าเที่ยวการส่งออกไทยน่าจะขยายตัวได้ดีขึ้นแต่อย่างไรก็ตามภาคการผลิตอุตสาหกรรมไทยนั้นถือว่าฟื้นตัวได้ช้าครับในขณะที่สินค้าคงคลังนั้นก็อยู่ในระดับสูงความเชื่อมั่นผู้ประกอบการนั้นปรับตัวลดลงเนื่องจากสถานการณ์น้ำท่วมและค่าเงินบาทแข็งสำหรับโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยเงิน 10,000 บาทนั้นถือว่าเป็นปัจจัยบวกเพิ่มเติมแต่ก็มีผลต่อเศรษฐกิจในวงจำกัดครับเนื่องจากเม็ดเงินทั้งหมดนั้นไม่ได้ไปใช้จ่ายกระตุ้นเศรษฐกิจสะท้อนให้เห็นจากผลสำรวจของ SCBEIC พบว่าผู้ที่ได้รับสิทธิ์จะนำเงินไปออมหรือไม่ก็ไปชำระหนี้รวมถึงการใช้จ่ายเงินก้อนนี้แทนการใช้จ่ายปกติซึ่งเดิมทีก็ต้องใช้จ่ายอยู่แล้วสำหรับการบริโภคภาคเอกชนนั้นคาดการณ์ว่าจะแผ่วลงต่อเนื่องสอดคล้องกับความเชื่อมั่นผู้บริโภคซึ่งปรับตัวลดลง7เดือนต่อเนื่องและขณะนี้ครับความเชื่อมั่นเราอยู่ในระดับต่ำที่สุดในรอบ17เดือนขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมรายการย่อโลกเศรษฐกิจกับผมป๊อบณัฐพงษ์นำสุริกุลนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดสั่นกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดรับชมติดตามข้อมูลข่าวสารและคลิปวิดีโอดีๆก่อนใครที่นี่ที่เดียว TNN ช่อง16ครับ